วันนี้จะมาแนะนำการไล่สเกลเป็นสวิงแบบ 2-4 นะครับไปฟังกันครับครับสวัสดีครับผมดิสโก้ยานเสนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ดิสโก้สตูดิโอนะครับเราจะไล่สเกลกับเมทานอม 2-4 เดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังนะฮะก็จะใช้กับเมเจอร์สเกลไมเนอร์สเกลฮาร์โมนิกเมโลดิกโหมดบลูสเกลก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นสเกลเราจะใช้แพทเทิร์นนี้ทั้งหมดนะครับก่อนอื่นที่เราจะไปไล่สเกลกันมาทำความเข้าใจกับเมทานอม 2-4 นะครับเอามาดูว่าเมทานอม 2-4 เป็นยังไงนะครับนี่คือเมทานอมนะครับความเร็ว100สิ่งที่เราได้ยินคือ1 2 3 4 1 2 3 4นะครับทีนี้เมทานอม 2-4 ก็คือตัดเสียงที่1และเสียงที่3ออกไปนะครับ1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4ความเร็ว100พอเหลือจังหวะที่2และจังหวะที่4มันก็เลยกลายเป็นเท่ากับความเร็ว50ไงครับคือทอนลงมาเหลือครึ่งนึงนะครับทีนี้จะลองเปิดทุกอย่างกลับไปเป็นเหมือนเดิมเนาะตอนนี้เมทานอมผมอยู่ที่จังหวะ50นะครับเสียงที่เราจะได้ยินคือจังหวะ2และ4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4สำหรับใครที่ไม่เคยซ้อมเมทานอม 2-4 ก็จะทำให้งงในตอนเริ่มต้นเล็กน้อยนะครับเราก็ค่อยๆนับไปนะครับทริคง่ายๆก็คือเมื่อไหร่ที่เรานับต๊อกพร้อมกับคำว่า1เนี่ยแสดงว่าขึ้นเมทานอมผิดนะครับ1 2 3 4 1 2 3 4อันนี้คือผิดนะฮะทริคง่ายๆก็คือว่าเราจะต้องได้ยินต๊อกแล้วค่อยนับ1นะครับ1 2 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4เอามาลองดูอีกทีนะครับเราได้ยินก่อนแล้วเราก็นับ1เราได้ยินก่อนแล้วค่อยนับ2แล้วเราก็นับส่วนเต็ม1 2 1 2 3 4 1 2 3 4คำถามคือแล้วทำไมเราจะต้องเล่นเมทานอมเป็น 2-4 นะครับเพราะว่าดนตรีที่เป็นแจ๊สนะครับเป็นล็อกเป็นดิสโก้เป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่ใช่คลาสสิคอลแล้วก็ไม่ใช่มาร์ชิ่งแบนด์ส่วนที่เขาแข็งแรงของเขาจะกลายเป็นจังหวะ2และ4ถ้าสมมุติว่าเป็นเพลงมาร์ชิ่งเพลงคลาสสิกส่วนที่แข็งแรงจะกลายเป็น1 3ผมจะลองเล่นอันนี้ให้ดูนะครับจะเป่าเพลงหยุดนะครับโดยที่เมทานอมเป็น 2-4 นะครับทุกคนลองดีดนิ้วตามที่ได้ยินเสียงเมทานอมนะครับดีดนิ้วตามนะครับ1 2 1 2นี่คือเมทานอม 2-4 นะครับแต่ทีนี้ลองดีดนิ้วแล้วนับใหม่เป็น1กับ3นะครับ1 2 3 4 1เป่าเพลงหยุดเหมือนเดิมทุกคนดีดนิ้วตามเมทานอมนะครับแล้วมาดูกันว่าความรู้สึกจะเป็นอย่างไร1 2 1 2รู้สึกเหมือนกันไหมครับว่าการที่เราดีดนิ้ว1กับ3แล้วก็ได้ยินเมโลดี้เพลงหยุดเนี่ยมันกับทำให้ความรู้สึกว่ามันขัดประหลาดอย่างไรไม่รู้นะครับในทางกับการที่เราดีดนิ้ว 2-4 แล้วก็เล่นไปพร้อมเพลงหยุดกับทำให้รู้สึกว่ามีจังหวะที่จะหายใจมีจังหวะที่รู้สึกสบายผ่อนคลายมากขึ้นเรียกว่ามันโฟลว์มากขึ้นนี่แหละครับคือหัวใจว่าทำไมเราจะต้องซ้อมเมทานอมเป็น 2-4 จากการที่เราซ้อม1 2 3 4ต๊อก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 เราต้องการเปลี่ยนฟิลลิ่งของเราเพื่อให้น้ำหนักในการเล่นไปอยู่ที่ 2-4 ในการที่เราจะเล่นแอคเซนต์ของเราก็จะถูกต้องนะครับนี่ก็คือทำไมเราต้องเล่น 2-4โอเคเมื่อเราได้เมทานอม 2-4 เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับอันดับถัดไปคือการไล่สเกลเราจะไล่สเกลเป็น 2-4 เราจะไล่เป็น Basic Jazz Articulation เหมือนที่เคยทำคลิปไปแล้วนะครับใครยังไม่ดูก็กลับไปดูนะมาพูดถึงสเกลนะครับสเกลของเราจะเล่นทุกอย่างเป็น2ออกเทปทั้งหมดนะครับจะมีบางสเกลที่เล่นไม่ได้2ออกเทปเดี๋ยวมาว่ากันเดี๋ยวลองเล่นตัวอย่างให้ดูก่อนนะครับเมทานอม 2-4 พร้อม Basic Jazz Articulation และ Swing Feel นะครับ1 2
ข้อควรระวังนะครับที่เจอหลายๆคนเป็นในการไล่สเกลเราจะชอบไม่ลากเสียงยาวไม่ลากลมยาวเราเสียงจะขาดจากกันเป็นอย่างนี้นะครับ1 2 3พวกเราส่วนใหญ่มักจะเล่นด้วยการหยุดลมหรือว่าเอาลิ้นไปอุดลมนะครับอยากให้เล่นให้เสียงมันเป็นเลกาโต้แล้วเสียงทอดยาวทุกเสียงทุกโน้ตไม่ขาดจากกันนะครับแค่เราเอาทังกิ้งไปแตะแล้วให้มันเป็นแอคเซนต์ในตัวยกแค่นั้นเองนะครับเสียงจะไม่ขาดจากกันนะครับแบบนี้นะฮะ1 2 1 2ลำดับถัดไปก็เป็นสเกลที่ไล่ได้แค่ออกเทปเดียวนะครับมี G มี A flat มี A นะครับ G A flat และ A นะครับก็คือเราจะไล่ไปถึงเสียงที่5นะครับเพราะว่าสเกลมันไล่ได้แค่1ออกเทปแต่ถ้าเราจะเล่นเพลงจริงเขาไม่ได้เล่นแค่1ออกเทปเพลงมันจะต้องฟูลเลนต์มากกว่านี้ก่อนที่เราจะไปฟูลเลนต์เรามาแค่เสียงที่5พอเสียงที่5ของ G นับไปเลยครับซอลลาทีโดเลคือเสียง D เนาะเราก็คือไล่ไปถึงเสียงดีซอลลาทีโดเลมีฟีซอลลาทีโดเลนะครับแล้วเราก็ไล่ลงนะครับไล่ลงมาจนถึงเสียงที่5ก็คือเลต่ำนะครับแล้วค่อยกลับไปที่โทนิกนะครับ1 G major 1 2 3 4 สัก 1สเกลนะครับก็ A flat major ลองดูนะครับอย่าลืมนะครับสเกลที่มันไล่ไปถึงสิ่งที่5มีอยู่3สเกลนะครับคือ G A flat และ A ลอง A flat ดูเนาะ1 2 3 ทั้งหมดก็เป็นการเล่นสเกลในเมโทรนอม2/4เป็นแบบสวิงนะครับแล้วก็ใช้เบสิกแจ๊สอาร์ติคูเลชันอยากให้ทุกคนลองไปซ้อมสเกลด้วยแพทเทิร์นนี้นะครับกับเมโทรนอม2/4ทำให้ชินนะครับแล้วอย่าลืมห้ามเป่าให้เสียงมันขาดจากกันให้มันสมูทต่อเนื่องกันไปแล้วให้เป็นธรรมชาติมากที่สุดและที่สำคัญนะครับพอเราเล่นได้คล่องแล้วก็เล่นให้มันเร็วขึ้นเร็วขึ้นไปเรื่อยๆนะครับสเกลเราจะถ้าเล่นได้แล้วจะไม่เล่นที่ความเร็วเท่าเดิมเราจะเล่นเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นนะครับก็ใช้กับทุกๆสเกลที่เราเรียนรู้เพิ่มเติมขึ้นทุกๆวันนะครับก็ไปฝึกให้คล่องนะครับส่วนใครมีคำถามก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ข้างล่างหรือว่าอินบ็อกซ์เข้ามาคุยกันได้เหมือนเดิมเช่นเคยนะครับยินดีพร้อมตอบทุกคำถามนะครับขอบคุณที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ